ฟิล์มกันรอยโฟกัสใครๆก็ติดได้ฟิล์มกันรอยเต็มจอลงโค้งปกป้องเต็มหน้าจอติดแนบสนิท5สเต็ปการติดฟิล์มกันรอยเต็มจอลงโค้งเพียงแค่เช็คทาบเช็ดติดตรวจสเต็ปที่1เช็คฟิล์มกันรอยและอุปกรณ์ตรวจสอบภายนอกกล่องว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการแกะกล่องหรือสติกเกอร์ฮาโลแกรมเมื่อเปิดกล่องแล้วตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องดังนี้ฟิล์มกันรอยฟิล์มหลังผ้าไมโครไฟเบอร์สควิชชี่การ์ดสเต็ปที่2ทาบกะระยะก่อนติดควรนำฟิล์มกันรอยไปทาบกับหน้าจอเพื่อกะระยะการติดให้ตรงดูระยะห่างของขอบระยะของกล้องเซ็นเซอร์และปุ่มโฮมซึ่งจะช่วยทำให้เวลาติดจริงเราจะกะระยะการติดได้ง่ายขึ้นค่ะสเต็ปที่3เช็ดทำความสะอาดหน้าจอเก็บฝุ่นดีงานยิ่งเนี้ยบใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดรอยนิ้วมือและคราบบนหน้าจอออกให้หมดหลังจากนั้นใช้สกอตเทปเก็บฝุ่นให้เรียบร้อยเพื่อนๆควรใส่ใจรายละเอียดในขั้นตอนนี้เพราะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆค่ะถ้ามีฝุ่นหลังจากติดฟิล์มกันรอยไปแล้วจะทำให้แก้ไขยากและใช้เวลาในการติดนานขึ้นค่ะสเต็ปที่4ติดฟิล์มกันรอยและฟิล์มหลังคำแนะนำก่อนติดควรตรวจสอบฝุ่นให้ละเอียดอีกสักรอบเพื่อความชัวร์นะคะหลังจากที่เช็ดทำความสะอาดและเก็บฝุ่นเรียบร้อยแล้วควรกะระยะการติดอีกครั้งลอกเลเยอร์1ที่เป็นสติกเกอร์สีส้มด้านบนออกแล้วติดตรงขอบของโทรศัพท์ก่อนเล็งบนล่างซ้ายขวาให้ตรงกันจากนั้นลอกเลเยอร์1ที่เป็นสติกเกอร์สีส้มด้านล่างออกเล็งให้ตรงแล้วค่อยๆวางฟิล์มกันรอยลงบนหน้าจอใช้สควิชชี่การ์ดรีดจากด้านบนไปยังด้านล่างของหน้าจอฟิล์มกันรอยจะค่อยๆยึดติดกับหน้าจอลอกเลเยอร์1ออกทั้งแผ่นเสร็จแล้วดึงเลเยอร์สีฟ้าออกการติดฟิล์มหลังจากที่เช็ดทำความสะอาดและเก็บฝุ่นด้านหลังของเครื่องเรียบร้อยแล้วควรกะระยะการติดอีกครั้งเล็งบนล่างซ้ายขวาให้ตรงกันลอกเลเยอร์1ที่เป็นสติกเกอร์สีส้มออกมาประมาณ1ใน3ของแผ่นฟิล์มกันรอยเล็งให้ตรงแล้วค่อยๆวางฟิล์มกันรอยลงบนเครื่องลอกเลเยอร์1ออกทั้งแผ่นฟิล์มกันรอยจะค่อยๆยึดติดกับเครื่องเสร็จแล้วดึงเลเยอร์2ที่เป็นสติกเกอร์สีฟ้าออกค่ะสเต็ปที่5ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากติดเสร็จแล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดหน้าจอและตรวจสอบความเรียบร้อยของฟิล์มกันรอยซึ่งถ้าตรงไหนขึ้นฟองอากาศให้ใช้แผ่นเลเยอร์หรือสกอตเทปใสยกแผ่นฟิล์มกันรอยขึ้นและใช้สควิชชี่การ์ดดันฟองอากาศออกไปทางขอบของฟิล์มกันรอยที่ใกล้ที่สุดจะช่วยให้ฟองอากาศเหล่านี้หายไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายให้เพื่อนๆใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดหน้าจอและตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดฟิล์มกันรอยอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ